สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะท่านนายตั้มพาลุงพลป้าแตนบุกสภาร้องศิระปมถูกออกหมายจับลุงพลควงท่านนายตั้มป้าแตนร้องกมท.การกฎหมายจี้สอบผบ.ตร.ไม่ยอมรับมอบตัวฟ้องเท็จออกหมายจับทั้งที่ไม่มีพฤติการหลบหนีศิระยันไม่ยุ่งสำนวนคดีขอแม่น้องชมพู่อย่าให้ใครคนใดคนหนึ่งมาปิดช่องทางรับความช่วยเหลือหลังอัจฉริยะเบรกลงกกอกลั่นไปถอยเตรียมลงพื้นที่12มิถุนายนนี้มัดมือลุงพลสัญญาต้องรับการตัดสินของศาลด้านลุงพลยันไม่หลบหนีแน่นอนเมื่อวันที่9มิถุนายนเวลา13นาฬิกาที่โถงกลางอาคารรัฐสภานายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายความพร้อมด้วยนายชัยพลวิภาหรือลุงพลอายุ44ปีผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่และนางสมพรหลาโพหรือป้าแตนอายุ42ปีเดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนกับนายศิระเจนจาคะส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมท.การกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรนายศิระกล่าวว่าตนและกมท.กฎหมายเป็นตัวแทนรับหนังสือจากนายชัยพลวันนี้เขามายื่นหนังสือเพราะติดใจศาลในการพิจารณาออกหมายจับยืนยันว่าจะไม่เกี่ยวกับเรื่องในสำนวนคดีส่วนประเด็นที่พุ่งเป้าและเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงจะเกี่ยวข้องกับรูปคดีหรือไม่นั้นสิ่งใดที่อยู่ในอำนาจเราจะดำเนินการซึ่งไม่ใช่ว่าจะรับเรื่องร้องเรียนในกรณีของนายชัยพลแต่ประชาชนทั่วไปก็สามารถร้องเรียนมาได้เบื้องต้นเรายังไม่รับเรื่องไว้พิจารณาซึ่งจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมกมท.กฎหมายภายในสัปดาห์หน้าแต่ขึ้นอยู่กับว่าที่ประชุมกมท.กฎหมายจะรับเรื่องไว้พิจารณาหรือไม่ย้ำว่าการดำเนินการต่างๆจะไม่ก้าวร่วงพยานหลักฐานและสำนวนคดีต่างๆซึ่งจะดูเพียงแค่ตำรวจไม่อำนวยความยุติธรรมไม่ถูกต้องอย่างไรก็ตามหากบรรจุวาระเรื่องดังกล่าวนี้จึงค่อยมาถามว่าจะเอาใครมาชี้แจงเข้าให้ข้อมูลนี้ตนจับพฤติกรรมของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.ขณะลงพื้นที่บ้านกกอกเคยประกาศว่าจะจับผู้ร้ายให้ได้ภายใน1ปีและก็ประจวบเหมาะพอดีว่าการออกหมายจับครั้งนี้ครบ1ปีพอดีจึงตั้งข้อสังเกตวันนี้เป็นความบังเอิญหรือมีการกดดันเจ้าหน้าที่หรือไม่โดยในวันที่12มิถุนายนนี้ผมและกมท.กฎหมายจะลงพื้นที่ไปยังบ้านกกอกเพื่อพบกับแม่ของน้องชมพู่และเจ้าพนักงานสอบสวนเพื่อสอบถามว่าถูกกดดันในการทำคดีหรือไม่นายศิระกล่าวนายศิระกล่าวว่าฝากถึงแม่น้องชมพู่ว่าอย่าให้ใครคนใดคนหนึ่งมาปิดช่องทางและโอกาสจะได้รับความช่วยเหลือด้านความยุติธรรมแต่มีคนมาเบรกว่าอย่าไปซึ่งนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ระบุว่าต้องขออนุญาตก่อนผมตกใจว่านายอัจฉริยะเป็นใครตนไม่ได้รู้จักไม่ได้ติดใจแต่ผมต้องไปพบแม่น้องชมพู่
พราะรับปากนายชัยพลและแม่น้องชมพู่ว่าจะเข้ามาดูแลความยุติธรรมซึ่งการมาปิดกั้นแบบนี้ขอให้พิจารณาตัวเองด้วยและให้สังคมช่วยพิจารณาว่าเป็นอย่างไรเพราะเราต้องการไปทำงานยืนยันว่าการยื่นเรื่องร้องเรียนในวันนี้ไม่เกี่ยวกับกรบข่าวกรณีพิจารณาพ.ร.ก.กู้เงิน 500 ล้านบาทหรือเรื่องการเมืองขออย่าเอาการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะวันนี้ประชาชนมาขอความยุติธรรมซึ่งเราทำหน้าที่ของกมท.กฎหมายด้านนายสิทธากล่าวว่าเรามายื่นเรื่องร้องเรียนวันนี้เกิดจากเราไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องการดำเนินคดีของนายชัยพลจากตำรวจจึงต้องมาร้องเรียนประธานกมท.กฎหมายเพื่อตรวจสอบผบ.ตร.ในประเด็นที่ร้องเรียนคือการออกหมายจับนายชัยพลยืนยันว่าไม่มีพฤติกรรมหลบหนีแต่เจ้าพนักงานไปทำคำร้องออกหมายจับอ้างเหตุว่ามีพฤติกรรมการหลบหนีซึ่งไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงหลังจากมีการออกหมายจับเราได้ไปมอบตัวแต่ผบ.ตร.ซึ่งเป็นหัวหน้าเจ้าพนักงานสอบสวนทั่วประเทศกลับไม่ยอมรับมอบตัวและทำบันทึกการจับกุมเพื่อให้นายชัยพลได้รับความอับอายซึ่งมีผลต่อการคัดค้านการประกันตัวในชั้นศาลและในส่วนของมารดาของแม่น้องชมพู่ได้บอกกับเราในศาลว่าที่ทำคำร้องทั้งหมดเพราะตำรวจแนะนำทำให้เห็นว่าเรื่องดังกล่าวตำรวจไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับนายชัยพลและเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพื่อให้นายชัยพลแลเป็นผู้ร้ายและต้องใช้กำลังตำรวจเข้าจับกุมและล็อกกุญแจมือทั้งที่เราเข้ามอบตัวแล้ววันนี้จึงต้องเข้ามาขอความเป็นธรรมเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผบ.ตร.และเจ้าพนักงานสอบสวนรวมถึงคนที่เข้าให้การในชั้นศาลการที่ศาลออกหมายจับต้องอยู่ที่ดุลพินิจศาลพิจารณาแต่กรณีที่ของเราการที่การออกมาจับโดยยื่นคำร้องเป็นเท็จให้ศาลว่านายชัยพลมีพฤติกรรมหลบหนีซึ่งความเป็นจริงนั้นไม่มีและศาลไม่รู้ว่าตำรวจยื่นคำร้องเป็นจริงหรือไม่จึงต้องขอให้มีการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวนี้นายสิทธากล่าวเมื่อถามว่ากรณีที่ผู้เสียหายตั้งนายวินัยชุมสวัสดิ์เป็นทนายเพื่อต่อสู้คดีนั้นนายสิทธากล่าวว่าในฐานะทนายตนดีใจที่ผู้เสียหายมีทนายมารักษาสิทธิ์ให้ซึ่งเป็นสิทธิของแม่น้องชมพู่แม้ว่าตนเองจะอยู่ฝ่ายนายชัยพลก็ไม่ขัดข้องส่วนที่ตั้งข้อสังเกตว่าตั้งทีมทนายเพื่อเป็นไม้เบื่อไม้เมานั้นตนไม่คุ้นชื่อนี้ซึ่งเขาอาจจะเก่งมีความรู้ความสามารถแต่ตนไม่รู้จักเท่านั้นเองยืนยันว่าการเลื่อนนัดหมายในวันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแถลงข่าวเปิดตัวทนายของแม่น้องชมพู่แต่อย่างใดเมื่อถามว่ากรณีที่นายวินัยเป็นทีมทนายของนายอัจฉริยะมีความกังวลหรือไม่นายสิทธากล่าวว่าตนไม่ได้กังวลใจเพราะนายอัจฉริยะฟ้องตนมาแล้วร่วม10คดีแต่ไม่มีคดีไหนเลยที่ชนะเพราะไม่ยกฟ้องหรือถอนฟ้องไปเองดังนั้นการที่เขาออกจะให้สัมภาษณ์ว่าชนะหลายคดีต้องเล่าให้หมดด้วยว่าไม่ได้ชนะตนเมื่อถามต่อว่ายื่นเรื่องต่อกมท.กฎหมายทราบดีว่าวันนี้มีประชุมพ.ร.ก.กู้เงิน 500 ล้านบาทจะเป็นการแย่งพื้นที่ข่าวหรือไม่นั้นนายสิทธากล่าวว่า
ตนไม่ทราบว่ามีการประชุมพ.ร.ก.กู้เงินซึ่งได้ทราบหลังจากนัดหมายนายศิระแล้วและถามด้วยว่าจะเปลี่ยนวันหรือไม่แต่เนื่องด้วยนายชัยพลเดินทางมาแล้วและสะดวกในวันนี้ด้านนายชัยพลกล่าวว่าขอบคุณกมธ.กฎหมายที่ได้รับเรื่องตนอยากให้กมธ.กฎหมายทำงานรอบคอบตรงไปตรงมาเพื่อเป็นบรรทัดฐานให้ทุกคนได้รับความยุติธรรมยืนยันว่าพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเชื่อว่าประชาชนคนไทยทุกคนต้องการความยุติธรรมและความเสมอภาคส่วนที่ประชาชนมองว่าเราเป็นคนร้ายไปแล้วนั้นหากดูสื่อต้องดูอย่างรอบคอบตนได้อ่านคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียแต่เลือกจะอ่านผ่านๆเพราะทุกคนสามารถแสดงความเห็นได้แต่ขอให้ยืนอยู่บนความถูกต้องในช่วงท้ายนายศิระได้ให้นายชัยพลสัญญากับประชาชนว่าในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ศาลจะเชื่อหรือไม่ยกฟ้องหรือไม่หรือตัดสินว่ามีความผิดจะต้องยอมรับในดุลพินิจของศาลแต่ขอให้มีการแสดงพยานหลักฐานหักล้างอย่างเต็มที่ด้านนายชัยพลกล่าวว่าตนจะเคารพการตัดสินของศาลและไม่มีทางที่จะหนีไปไหนทั้งนี้หลังจากยื่นหนังสือเสร็จนางสมพรได้นำผ้าทอมือของจังหวัดมุกดาหารให้นายชัยพลนำผ้าดังกล่าวผูกเอวนายศิระเพื่อเป็นของที่ระลึกมามอบให้กับนายศิระพร้อมบอกว่าไม่เกิน 3,000 บาทมอบให้ได้เช่นเดียวกับนายศิระที่พูดติดตลกว่าของชิ้นนี้ไม่เกิน 3,000 บาทใช่หรือไม่ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสิทธาและนายชัยพลเดินทางมาราช้ากว่ากำหนด3ชั่วโมงจากตามกำหนดการเดิมในเวลา10นาฬิกาเนื่องจากกราบสักการะรูปหล่อองค์หลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือรับประทานอาหารที่จังหวัดสมุทรสาครก่อนที่นายชัยพลจะเปลี่ยนเสื้อผ้าจากผ้าไหมสีเทาเป็นชุดสูทสากลและเดินทางมาที่รัฐสภาโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐสภาอำนวยความสะดวกจากตำรวจรัฐสภาขับรถกอล์ฟจากหน้าอาคารรัฐสภามาส่งยังบริเวณสถานที่แถลงข่าว